บทความเรื่องพลังแห่งการขอบคุณตอนที่1ทำไมถึงต้องขอบคุณผู้เขียนวันวิเศษสุวรรณการขอบคุณไม่ใช่แค่พูดว่าขอบคุณแต่คือการตระหนักรู้ในคุณค่าของสิ่งที่คุณมีมันคือการแสดงความซาบซึ้งต่อสิ่งรอบกายแล้วทำไมการขอบคุณจึงสำคัญนักหรือคะมันสำคัญเพราะมันทำให้คุณเห็นแต่สิ่งที่น่าชื่นใจมันทำให้คุณรู้ว่าคุณเป็นคนที่มั่งคั่งมันทำให้คุณนับแต่ความสุขที่คุณมีจนความทุกข์ไม่อาจเกาะกินจิตใจของคุณได้จงจำไว้ว่าพลังที่จะขับเคลื่อนคุณไปสู่ความสำเร็จพลังที่จะผลักดันให้คุณเป็นคนที่คุณอยากเป็นมันคือพลังแห่งความสุขไม่มีใครรวยเพราะความเครียดไม่มีใครประสบความสำเร็จเพราะความทุกข์หรอกค่ะการขอบคุณจึงเป็นเครื่องมือที่จำเป็นมากเหลือเกินขอเล่าเหตุการณ์จริงให้ฟังอย่างนี้นะคะมีอยู่วันหนึ่งวันพาลูกไปเล่นที่สนามเด็กเล่นกลางแจ้งลักษณะคล้ายสวนสาธารณะย่อมๆแล้ววันปวดท้องค่ะวันถามคนแถวนั้นว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนเขาชี้มือไปที่หลังสนามที่นั่นมีห้องน้ำชั่วคราวตั้งอยู่ลักษณะเป็นเหมือนกับเอากระท่อมพลาสติกแคบๆมาวางไว้วันค่อนข้างอึ้งค่ะวันเลือกได้นะคะว่าจะบ่นว่าทำไมเรามันซวยอย่างนี้ดันมาปวดท้องห้องน้ำก็ห่วยพื้นก็ยวบยาบและบราบราบราแต่วันนั้นวันเลือกที่จะขอบคุณค่ะขอบคุณเพราะในเวลาที่เราต้องการห้องน้ำมากที่สุดมันก็มาอยู่ตรงนั้นเพื่อเราขอบคุณเพราะมันเป็นห้องน้ำที่ดีมากข้างในสะอาดมีทั้งน้ำและกระดาษทิชชู่พร้อมให้เราใช้นี่มันปาฏิหาริย์ชัดๆวันนี้เป็นวันที่ดีจริงๆมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเรามากมายวันนี้เป็นวันที่สุดยอดมากขอบคุณขอบคุณและขอบคุณนั่งไปชมไปขอบคุณไปหัวใจก็เบิกบานขึ้นมาเห็นได้ชัดว่าพลังงานมันแตกต่างจากการบ่นว่ามากมายเหลือเกินแล้วคุณล่ะคะมัวรออะไรขอบคุณเลยสิคะขอบคุณสิ่งที่อยู่รอบตัวอะไรก็ได้ที่คุณมีขอบคุณอากาศที่หายใจขอบคุณโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้อ่านบทความอยู่ในขณะนี้และที่สำคัญอย่าลืมขอบคุณตัวเองด้วยนะคะที่อ่านบทความนี้เพราะนั่นหมายความว่าคุณตั้งใจจะพัฒนาตัวเองให้เป็นคุณที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานค่ะตอนที่2ขั้นกว่าของการขอบคุณผู้เขียนวันวิเศษสุวรรณคุณขอบคุณคนที่กำลังหัวเสียใส่คุณได้ไหมคะคนที่กำลังโกรธคุณบ่นว่าคุณด่าคุณสาดเสียเทเสียถ้าคุณขอบคุณเขาได้นั่นล่ะค่ะคือขั้นกว่าของการขอบคุณขอให้คุณทราบอย่างนี้นะคะว่าคนที่บ่นว่าคุณมี2แบบคือแบบแรกเขาห่วงคุณถ้าเป็นแบบแรกคุณมองให้เห็นความหวังดีของเขาและขอบคุณเขาได้เลยค่ะสมมุติว่าคุณเดินเข้าบ้านมาแล้วแม่คุณสาดเสียงใส่กลับอะไรดึกๆดื่นๆค่ำมืดเดินท่อมๆคนเดียวเดี๋ยวก็โดนโจรมันลากไปข่มขืนหรอกให้มันปุยี่ปุยยำที่ป้ายรถเมย์เหมือนในข่าวน่ะดีไหมล่ะเชื่อว่าหลายคนคงปี๊ดหรือเถียงส่วนแม่และเกิดเป็นสงครามย่อมๆในครอบครัวขึ้นแต่สถานการณ์จะเปลี่ยนทันทีค่ะถ้าคุณขอบคุณบอกไปเลยค่ะว่าขอบคุณนะคะแม่หนูรู้ว่าแม่เป็นห่วงหนูมากหนูทำงานดึกไม่ได้เกเรหรือไปเที่ยวที่ไหนหนูสัญญานะคะว่าจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพียงเท่านี้สถานการณ์ก็จะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วล่ะค่ะยิ่งถ้าเราขอบคุณแม่ก่อนนอนทุกคืนเราจะยิ่งตระหนักในความห่วงใยของท่าน
และความสัมพันธ์แม่ลูกก็จะดีขึ้นโดยอัตโนมัติแค่เพราะเราตระหนักในสิ่งที่เรามีค่ะแบบที่2เขาไม่ได้เป็นห่วงคุณกรณีนี้คุณไม่จำเป็นจะต้องขอบคุณคนที่บ่นว่าคุณในทันทีทันใดแต่คุณสามารถขอบคุณสถานการณ์ที่จะทำให้คุณได้รับบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าเดิมได้จงเชื่อว่าทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณจะส่งคุณไปสู่จุดที่ดีที่สุดเสมอนะคะขอเล่าเรื่องนึงไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะสมัยก่อนวันเคยรู้จักน้องนักศึกษาฝึกงานคนนึงในขณะที่เธอฝึกงานอยู่เธอถูกพี่ในออฟฟิศเรียกไปบ่นว่าตอนแรกวันรู้สึกสงสารน้องมากและอยากจะเข้าไปช่วยเหลือห้ามปรามแต่น้องเขาสงบมากน้องไม่สนใจถ้อยคำที่เป็นการตำหนิแต่น้องสกัดเอาเฉพาะถ้อยคำที่จะทำให้น้องดีขึ้นมาจำไว้ในหัวและนำไปปรับปรุงงานของน้องจนงานของน้องดีขึ้นมาจริงๆน้องบอกว่าน้องขอบคุณสถานการณ์นี้ที่ทำให้น้องมีโอกาสได้พัฒนางานตัวเองและนำตัวเองไปสู่จุดที่ดีกว่าเมื่อวานในวันนั้นถ้าน้องหัวเสียใจหรือน้อยใจน้องเขาก็จะไม่ได้พัฒนาตัวเองเลยใช่ไหมคะทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะว่าน้องเขาระลึกไว้เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเขาจะส่งเขาไปสู่จุดที่ดีที่สุดและไม่ลืมที่จะขอบคุณสถานการณ์นั้นคุณนำวิธีคิดอย่างนี้ไปใช้ในเวลาที่ถูกหัวหน้างานบ่นว่าได้นะคะและอาจประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ได้อีกหลายๆสถานการณ์ด้วยค่ะบทความนี้ค่อนข้างยาวแล้วเดี๋ยวมาต่อกันในบทที่3นะคะเราจะมาดูกันว่าในสถานการณ์ที่ไม่มีอะไรดีเลยเราจะทำยังไงกับมันค่ะตอนที่3ในสถานการณ์ที่ไม่มีอะไรดีจะขอบคุณยังไงผู้เขียนวันวิเศษสุวรรณคุณว่าการที่คนคนหนึ่งต้องตัดขามีอะไรดีในสถานการณ์นั้นไหมคะดูเหมือนไม่มีเลยใช่ไหมคะวันเคยเจอคนคนหนึ่งที่ขาขาดเขาบอกกับวันว่ามันคุ้มมากวันถามเขากลับว่าคุ้มยังไงคะเขาบอกว่าขาข้างเดียวแลกกับชีวิตคิดยังไงก็คุ้มเขาคนนั้นซาบซึ้งในสิ่งที่ตัวเองมีค่ะแต่มันจะมีพลังยิ่งไปกว่านั้นอีกหากเขาขอบคุณแม้ขาซ้ายจะขาดไปแต่ยังสามารถขอบคุณขาขวาขอบคุณแขนขอบคุณมือขอบคุณดวงตาขอบคุณปากและขอบคุณลมหายใจในสถานการณ์ที่คุณคิดว่าร้ายจนหาอะไรดีไม่ได้เลยให้เริ่มขอบคุณอะไรก็ได้ที่คุณเห็นที่คุณใช้ที่คุณมีเพราะการขอบคุณจะดึงคุณออกจากความคิดลบและมันจะทำให้คุณมองเห็นสิ่งดีๆที่คุณมีหรือสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาเมื่อเร็วๆนี้วันอาหารเป็นพิษค่ะจิตใจเราก็เริ่มจะเซ็งและคิดอะไรต่อมีอะไรอีกเยอะที่ทำให้เราไม่มีความสุขความคิดลบนี่แปลกค่ะเวลามามันจะมาเป็นชุดดีว่าวันเบรกทันซะก่อนคือพอรู้ตัวว่าตัวเองเริ่มจะสร้างอารมณ์ลบขึ้นมาวันก็เบรกตัวเองไว้แต่ไม่รู้จะดึงจิตใจให้บวกอย่างไรก็เลยขอบคุณค่ะขอบคุณอะไรก็ได้ที่เรามีขอบคุณอากาศบริสุทธิ์ที่ให้วันได้หายใจขอบคุณดวงตาที่แจ่มใสและอยู่คู่วันมาตลอดขอบคุณสมองที่ช่วยให้วันสร้างสรรค์งานและสิ่งต่างๆออกมาได้อย่างดีเยี่ยมในขณะที่วันขอบคุณอยู่นั้นจิตใจของวันก็ถอยห่างออกจากความคิดลบทันใดนั้นเองก็คิดขึ้นได้ว่าครูก็ห้องเพิ่มพลังชีวิตคิดบวกเคยบอกวันว่าในสถานการณ์ที่หาดีอะไรไม่ได้จงเชื่อว่ามันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสิ่งดีๆอะไรก็ไม่รู้จะมายังไงก็ไม่รู้แต่จงรู้ว่าสิ่งดีๆนั้นจะเข้ามาอย่างแน่นอน
จูนสมองได้แล้วเชื่อได้แล้วว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นวันก็สบายใจและปล่อยวางค่ะระหว่างที่กำลังพักผ่อนอยู่นั้นอยู่ดีๆสามีก็มาบอกว่ามีคนโทรมาเขาสนใจอยากเช่าคอนโดเราโอ้โหวันนี้เด้งพวดขึ้นจากเตียงเลยนี่ไงสิ่งดีๆไม่ใช่แค่มีคนมาติดต่อสอบถามนะคือวันลืมไปแล้วว่ามีคอนโดริมหาดแม่รำพึงที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยอยู่3ห้องและมันทำเงินได้เขามาเตือนวันมาบอกวันมาชี้ทางให้นี่แหละค่ะที่สุดของเรื่องดีและสิ่งดีๆเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าวันมัวแต่จิตตกแล้วหมกมุ่นอยู่แต่กับอาการป่วยเพราะวันคงโบกมือและแสดงอาการหัวเสียประมาณว่าจะเอาอะไรนักหนาบอกว่าป่วยบอกว่าป่วยแล้วก็ร่ายยาวถึงอาการป่วยจนสามีหัวเสียกลับหรือไม่ก็ตะโกนออกไปว่าไม่ให้เช่าโว้ยคนจะนอนทิ้งโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ไปอย่างน่าเสียดายขอบคุณการขอบคุณที่ช่วยดึงวันออกมาจากความคิดลบแล้วทำให้วันมีพลังที่จะสร้างสิ่งดีๆต่อไปนะคะสรุปแล้วในสถานการณ์ที่ไม่มีอะไรดีเลยขอให้เชื่อว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนค่ะถ้าหากจิตใจของคุณยังติดอยู่กับความรู้สึกลบขอบคุณอะไรก็ได้ที่คุณมีเพื่อจะดึงตัวเองออกจากภาวะลบๆนั่นซะเพียงเท่านี้สิ่งดีๆก็จะวิ่งเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนค่ะตอนที่4วิธีขอบคุณพลิกชีวิตผู้เขียนวันวิเศษสุวรรณการขอบคุณแทบจะไม่มีผลอะไรเลยถ้าเราไม่ได้ซาบซึ้งกับมันดังนั้นหากจะขอบคุณให้พลิกชีวิตวันขอแนะนำวิธีการทั้งหมด3ข้อดังนี้ 1. เขียนขอบคุณเนื่องจากวันเป็นลูกศิษย์ Personal Coaching ของครูก้อห้องเพิ่มพลังชีวิตคิดบวกครูให้วันเขียนขอบคุณสิ่งต่างๆก่อนนอนโดยใช้กระดาษและปากกาในการเขียนทำไมต้องเขียนพิมพ์ไม่ได้หรอการเขียนเป็นการใช้กล้ามเนื้อซึ่งต่อตรงกับระบบประสาทและไขสันหลังซึ่งจะส่งสัญญาณตรงไปยังสมองส่วนจิตใต้สำนึกของเราค่ะการพิมพ์ใช้กล้ามเนื้อน้อยกว่าโอกาสในการจำลงไปในจิตใต้สำนึกจึงน้อยกว่าสมองเราจึงผลิตความซาบซึ้งและตระหนักรู้ในคุณค่าได้น้อยกว่าค่ะ 2. เขียนมันก่อนนอนเตียงถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หากคุณหลับไปด้วยอารมณ์ขุ่นมัวหรือโกรธเกลียดคุณจะตื่นขึ้นมาเจอวันแย่ๆและวันแย่ๆนั้นไม่ได้เกิดจากใครมันเกิดจากระบบสมองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของคุณเองในทางตรงกันข้ามหากก่อนนอนคุณเขียนขอบคุณการขอบคุณนั้นจะกระตุ้นให้สมองของคุณเกิดความซาบซึ้งในสิ่งที่คุณมีคุณจะตื่นขึ้นมาพบกับวันใหม่ที่มีแต่สิ่งดีๆเรื่องดีและวันดีๆเรื่องอย่างนี้วันบอกได้คำเดียวค่ะว่าคนที่ทำเท่านั้นถึงจะรู้คนไม่ทำไม่รู้หรอกค่ะถ้าคุณคิดว่าชีวิตคุณตกอับถึงที่สุดเบื่อเซ็งจนแซะตัวจากที่นอนไม่ได้แนะนำให้ตั้งนาฬิกาปลุกทุก3ชั่วโมงเพื่อเขียนขอบคุณสิ่งที่คุณมีใน3ชั่วโมงนั้นลงไปต้องตั้งนาฬิกาด้วยนะคะเพราะมันเป็นการตอบย้ำเชิงพฤติกรรมให้คุณต้องทำถ้าไม่ตั้งนาฬิกาคุณก็จะเอื้องไม่ยอมทำค่ะ 3. วิธีขอบคุณให้ซาบซึ้งการเขียนขอบคุณไม่ใช่เขียนว่าขอบคุณดวงตาแล้วจบแต่จะต้องเขียนให้ตระหนักถึงสิ่งที่คุณมีจริงๆถ้าคุณไม่รู้จะเขียนอะไรให้เติมคำว่าที่หรือทำให้ฉันลงไปเช่นขอบคุณดวงตาที่ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและขอบคุณที่อยู่คู่ฉันมาตลอดขอบคุณดวงตาที่แจ่มใสทำให้ฉันมองเห็นสิ่งต่างๆได้ดีขอบคุณที่ทำให้ฉันอ่านหนังสือเขียนนิยายและทำในสิ่งที่ฉันรักได้เป็นต้นจะเขียนยาวแค่ไหนก็เขียนจนสิ้นถ้อยทุกกระบวนความนั่นล่ะค่ะบทหน้าจะเป็นทีเด็ดเคล็ดลับ
อยากขอบคุณให้มีประสิทธิภาพต้องตามอ่านนะคะตอนที่5เคล็ดลับของการขอบคุณผู้เขียนวันวิเศษสุวรรณเมื่อขอบคุณต้องขอบคุณให้ชื่นใจค่ะดังนั้นเคล็ดลับในการขอบคุณของวันมีดังนี้นะคะ 1. อย่าแสดงความขาดแคลนการขอบคุณจะต้องไม่แสดงความขาดแคลนค่ะสมมุติคุณจะขอบคุณดวงตาคุณจะต้องไม่คิดว่าถ้าไม่มีดวงตาแล้วจะเป็นยังไงลองดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่1ขอบคุณดวงตาถ้าฉันไม่มีเธอโลกของฉันคงมืดบอดมีคนอีกหลายคนในโลกที่มองไม่เห็นบางคนเป็นต้อชนิดรักษาไม่ได้บางคนตาบอดตั้งแต่เกิดแต่ฉันไม่ได้เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นเพราะเธอตัวอย่างที่2ขอบคุณดวงตาที่ทำให้ฉันมองเห็นสิ่งต่างๆอย่างชัดเจนขอบคุณที่อยู่คู่ฉันมาตลอด41ปีขอบคุณที่ทำงานอย่างซื่อสัตย์เต็มประสิทธิภาพและแข็งแรงมาตลอดพลังงานต่างกันใช่ไหมคะตัวอย่างที่1เป็นการแสดงพลังงานแห่งความขาดแคลนเป็นพลังงานลบที่อ่านอย่างไรก็ไม่ชื่นใจค่ะแต่ตัวอย่างที่2เป็นพลังงานบวกค่ะข้อ2อยากขอบคุณสิ่งที่ไม่อยากได้ความจริงอย่างหนึ่งก็คือยิ่งขอบคุณอะไรจะยิ่งได้สิ่งนั้นค่ะสมมุติว่ามีเพื่อนคนหนึ่งส่งสติกเกอร์ให้คุณหากคุณขอบคุณเขาวันหน้าเขาจะส่งสติกเกอร์อีกเรื่อยๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะฉะนั้นอย่าขอบคุณสิ่งที่คุณไม่ชอบหรือไม่อยากได้เป็นอันขาดนะคะสมมุติว่ามีลูกหนี้ชิ่งหนีคุณไม่ต้องขอบคุณลูกหนี้แต่ขอบคุณสถานการณ์ค่ะเช่นขอบคุณสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้มันทำให้เราตระหนักรู้ถึงการทำสัญญาให้รัดกุมและรอบคอบมากขึ้นหากใครสนใจเรื่องพลังงานบวกแนะนำให้แอดแฟนเพจครูก็ห้องเพิ่มพลังชีวิตคิดบวกไว้นะคะครูสอนเรื่องนี้โดยเฉพาะถ้ามันทำให้วันดีขึ้นได้มันก็ทำให้ทุกท่านมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ค่ะ 3. จงซาบซึ้งดื่มด่ำหลังจากที่เขียนคำขอบคุณในแต่ละวันแล้วอย่าลืมซาบซึ้งดื่มด่ำกับมันด้วยนะคะลองอ่านทวนดูค่ะถ้าคุณยิ้มหรือพยักหน้าหรือรู้สึกเต็มตื่นชื่นใจนั่นคือใช่ค่ะสุดท้ายนี้วันขอขอบคุณทุกท่านที่อ่านมาถึงบรรทัดนี้เพราะนั่นหมายความว่าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มองเห็นพลังบวกและต้องการพัฒนาตัวเองให้เป็นคุณคนที่ดีกว่าเมื่อวานค่ะตอนพิเศษขอบคุณได้ไหมในวันที่โกรธผู้เขียนวันวิเศษสุวรรณโดยปกติแล้วเวลาที่มีคนบ่นว่าหรือสาดอารมณ์ใส่คุณรู้สึกอย่างไรคะโกรธใช่ไหมคะโกรธที่เขาทำแบบนั้นกับคุณโกรธที่เขาพูดหรือคิดแบบนั้นกับคุณใช่หรือเปล่าลองคิดดูดีๆสิคะเวลาที่คุณโกรธใครโกรธคะก็คุณไงคะวันขอเล่าเรื่องจริงให้ฟังเรื่องนึงนะคะเมื่อเดือนก่อนวันโกรธคนคนหนึ่งมากเพราะคิดว่าเขาคิดลบวันพยายามจะช่วยเขาแต่เขาตีความช่วยเหลือของวันผิดไปกระทั่งโกรธและพูดจาไม่ดีใส่วันตอนนั้นวันเพิ่งเริ่มฝึกคิดบวกแต่ปี๊ดมากจนจับหลักอะไรไม่ทันแล้วครูก็ห้องเพิ่มพลังชีวิตคิดบวกก็ช่วยชี้ให้วันเห็นการที่เราคิดว่าคนอื่นคิดลบจริงๆคือเราคิดลบทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นจากคนอื่นมันเกิดที่เรารู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เราให้เขาคือความช่วยเหลือความจริงเราอาจจะแค่พยายามพรากสิ่งที่เขามีความสุขให้เขามาทำในสิ่งที่เรามีความสุขอยู่ก็ได้ทุกอย่างเกิดที่เราจบที่เราไม่ใช่ว่าเราไม่มีอารมณ์เลยเรามีไ
แต่เมื่อมันเกิดให้รู้เท่าทันอารมณ์และรู้ว่ามันเกิดที่เราไม่ใช่เพราะคนอื่นครูก็จบประโยคด้วยคำถามที่ว่าทีนี้วันขอบคุณเหตุการณ์นี้ได้หรือยังคะตอนนั้นปากวันพูดขอบคุณค่ะแต่ในใจวันไม่รู้ว่าขอบคุณอะไรใช้เวลา1คืนประมาณบ่ายๆของอีกวันนึงถึงได้ตระหนักรู้วันขอบคุณเหตุการณ์นี้เพราะมันทำให้วันได้มองเห็นตัวเองและได้ล่วงรู้ความจริงที่จะเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของวันไปตลอดกาลและความจริงอันนั้นก็คืออารมณ์ของเราเราคือคนสร้างมันขึ้นมาเองไม่เกี่ยวกับใครที่ไหนทั้งสิ้นกลับมาถึงคำถามเดิมของเราถ้ามีคนบ่นกลด่าคุณตอนนี้คุณขอบคุณเขาได้ไหมคะ